จะมาทำงานประติดกันเด็กๆเคยทำงานประติดหรือยังคะไม่เคยครับค่ะไม่เคยครับแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าการประติดคืออะไรประดิษฐ์ประติดผมไม่รู้อะไรมาขูดกระดาษหรืออะไรประติดค่ะคุณครูค่ะกันด้วยนะคะอะไรนะคะกันคะผู้การถ้าหนูใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ใช้ผู้การค่ะถ้าไม่มีใช้สีไม้นะคะการประติดนะคะก็คือการนำเอาวัสดุนะคะไม่ว่าจะเป็นใบไม้กระดาษมาทากาวแล้วก็แปะลงไปบนสิ่งที่เราต้องการนะคะวันนี้นะคะเราจะทำการประติดจากวัสดุธรรมชาตินะคะก็คือใบไม้ที่เด็กๆหามานั่นเองไม่ว่าจะเป็นใบไม้กิ่งไม้หรือดอกไม้ที่เด็กๆหามาทีนี้ค่ะเราจะไปเริ่มทำการประติดกันเลยเรามาดูตัวอย่างก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆดูตัวอย่างผลงานมีเพื่อนกำลังเข้ามานะคะเด็กๆดูตัวอย่างผลงานนะคะตัวอย่างภาพนกกับภาพไก่ดูค่ะอันนี้จะเป็นการประติดจากวัสดุธรรมชาตินะคะเด็กๆดูนะหัวนกตรงนี้ปากนกตรงนี้จะทำมาจากข้าวโพดอันนี้เม็ดข้าวโพดนะคะเม็ดข้าวโพดอันนี้เม็ดถั่วเขียวเห็นไหมคะเอามาแปะต่อกันแล้วก็สีเหลืองๆตรงนี้นะคะจะเป็นเม็ดข้าวเปลือกอันนี้จะเป็นการประติดจากวัสดุธรรมชาตินะคะเด็กๆได้ยินเสียงไหมเอ่ยได้ยินเสียงครูไหมได้ยินได้ยินเนาะครูไม่ค่อยเห็นเด็กครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตของครูไม่ค่อยเสถียรนะคะทีนี้เด็กๆดูจากไก่นะคะสีแดงๆจะได้จากเม็ดถั่วอันนี้จะเป็นถั่วแดงเม็ดถั่วแดงไม่ว่าจะเป็นเม็ดฟักทองเม็ดทานตะวันถั่วดำได้หมดเลยนะคะที่ได้จากวัสดุธรรมชาติวันนี้ถ้าเด็กๆมีไม่ว่าจะเป็นเมล็ดอะไรต่างๆที่เป็นวัสดุธรรมชาติที่เด็กๆอยากจะแปะเด็กๆสามารถแปะได้นอกจากใบไม้แล้วเด็กๆสามารถเอาเม็ดพวกนี้มาแปะได้เหมือนกันต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเหมือนกันดูที่นกฮูกนะคะนกฮูกจะได้มาจากเม็ดทานตะวันเม็ดทานตะวันที่เด็กๆกินที่เด็กแคะเคยกินใช่ไหมคะที่แกะกินอันนี้ก็จะเป็นเม็ดถั่วต่างๆนะคะอันนี้ครูเอาผลงานให้ดูทีนี้งานของเด็กๆวันนี้นะคะเราจะทำจากใบไม้ใช่ไหมซึ่งเด็กๆสามารถใช้วัสดุอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ที่เด็กๆต้องการที่เป็นวัสดุธรรมชาติคุณครูครับว่ามีใบไม้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเม็ดข้าวหรืออะไรก็ตามที่เด็กๆสามารถหาได้สามารถนำมาแปะได้หมดเลยนะคะคุณครูครับผมไม่มีใบไม้ครับครูครับใบไม้แถวบ้านเลยลูกใบไม้แถวบ้านเลยครูให้เอาใบไม้ขาแต่เราเราดูที่ห้องไหนบ้างคุณครูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใบไม้แบบนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคุณครูหาไหนแบบไหนลูกแบบนี้ครับได้ไปครับได้ครับต่อไปให้เด็กนำกระดาษขึ้นมาใครมีกระดาษลังใช้กระดาษลังนะคะกระดาษใครมีกระดาษลังกระดาษลังหนูไม่มีค่ะถ้าไม่มีใช้เป็น A4 นะคะใช้เป็น A4 ค่ะใช้กระดาษลังได้ไหมคะได้ค่ะร้อย
100ปอนด์ก็ได้ค่ะเกวาได้หมดเลยค่ะกระดาษแบบไหนได้หมดเลยคุณครูครับผมไม่มีเก้าโอเคทีนี้คนที่ไม่มีเก้าคนที่ไม่มีกาวนะคะวันนี้ให้วาดก่อนแล้วค่อยแปะทีหลังแล้วค่อยแปะทีหลังเวลาเรียนเสร็จแล้วค่อยเอาไปแปะทีหลังนะคะแบบค่อยส่งงานคุณครูคะหนูไม่กาวค่ะโอเคค่ะโอเคทีนี้ค่ะเด็กๆเอากระดาษขึ้นมาเอากระดาษแผ่นใหญ่ได้แผ่นเล็กได้ค่ะกระดาษขึ้นมาวันนี้กระดาษมาฝากด้วยก่อนหนึ่งบ้านดูไปก่อนค่อยไปว่าเซ็ตกระดาษเอากระดาษมาเลยทีนี้ผลงานของเรานะคะจะเป็นคล้ายๆแบบนี้สิ่งที่เด็กๆจะต้องวาดก็คือรูปใบหน้ารูปใบหน้าของคนให้เด็กๆวาดใบหน้าค่ะวาดใบหน้าคุณครูจะใช้เป็นกระดาษลังคุณครูจะใช้เป็นกระดาษลังวาดใบหน้าลงไปคุณครูคะใช้กระดาษนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวนะคะคุณไม่เห็นกระดาษเดี๋ยวไหนลูกเดี๋ยวนะได้ค่ะได้ได้เหมือนกันค่ะได้หมดเลยกระดาษแบบไหนก็ได้ค่ะใช้ได้หมดเลยได้หมดเลยเด็กๆวาดใบหน้าลงไปไม่ต้องวาดหน้าเหมือนของครูนะคะอันนี้คุณครูวาดหน้าแบบนี้เด็กๆสามารถวาดเป็นหน้าตาแบบอื่นได้เลยทำหน้าตาแบบอื่นได้เลยนะคะไม่ต้องวาดเหมือนของครูนะครูทำหน้าลูกบอลใส่ข้างน้องเขาวาดลงไปเลยค่ะคุณครูขาวาดหน้าใหญ่หรือหน้าเล็กเอาใหญ่ๆค่ะเอาใหญ่วาดอย่างอื่นได้ไหมครับวาดเป็นหน้าคนก่อนนะคะวันนี้ขอเป็นหน้าคนก่อนนะคะวาดหน้าก่อนนะคะวันนี้ท่านเด็กฝึกวาดวาดไม่ครับจ้าจ้ามาสอนเราวาดหน้าหน่อยหน้าใหญ่ๆครูครับตั้งเตรียมอะไรบ้างนะคะผมลืมใบไม้กระดาษเอ49สีโปสเตอร์เด็กๆสามารถใช้สีไม้ก็ได้สีโปสเตอร์ก็ได้นะคะใส่สีลงไปเลยอันนี้ครูระบายเหรอครับใช่ครับอันนี้คือครูระบายครูระบายไว้แล้วอันนี้ครูใช้ไปสีโปสเตอร์นะคะเด็กๆจะใช้ไปสีอะไรก็ได้นะคะหนูใช้เป็นสีปัตเตอร์เหมือนคุณได้ไหมคะได้ค่ะใช้สีเมจิกวาดก่อนได้ไหมครับได้ครับได้หมดเลยเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ได้หมดเลยว้ายลมพัดสวยว่าสีเมจิกแล้วมันสวยครูคะปกติหน้าคนจะเป็นสีไข่ไม่ใช่เหรอคะทำไมมันขาวอย่างนั้นล่ะคะอยู่ในกล้องมันขาวค่ะแต่ที่จริงมันเป็นสีไข่ค่ะไข่ตรงไหนเด็กๆระบายเสร็จแล้วบอกนะคะได้ไหมคะทีนี้ได้ค่ะทีนี้ค่ะเด็กๆให้เด็กใช้ใบไม้ที่เด็กๆเก็บมาให้ทากาวนะคะแล้วก็แปะตกแต่งเป็นทรงผมลองไปนั่งดูบนหุ่นยนต์แปะตกแต่งเป็นทรงผมให้กับรูปที่เด็กๆวาดเลยนะคะทากาวแล้วก็แปะลงไปเลยให้เด็กออกแบบเองเลยนะคะออกแบบเองเลยทากาวแล้วก็แปะลงไปเลยค่ะคุณครูครับผมไม่มีกาวครับคนที่ไม่มีกาววันนี้ให้วาดทรงผมด้วยดินสอก่อนนะครับถ่ายระบายเสร็จแล้วแปะใบไม้เลยนะคะทำทรงผมเลยนะคะ
อันนี้ของครูเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ฮะคุณครูทำแก้มเป็นสีชมพูได้ไงครูทาแก้มให้เขาเป็นสีชมพูด้วยนะเขาเป็นผู้หญิงมีแก้มสีชมพูนี่เห็นไหมมีสร้อยคอด้วยครูทำสร้อยคอให้เขาด้วยนะคะคอสวยเติมสร้อยคอได้นะคะครูคะแล้วหนูจะใส่คอเป็นชุดค่ะถ้าเด็กๆใบไม้มันไม่เป็นรูปทรงที่เด็กต้องการเด็กๆสามารถใช้กรรไกรตัดได้นะคะใช้กรรไกรตัดใบไม้ได้นะคะไปเตรียมมือด้วยครับเสร็จแล้วครับโอเคไหนลูกเล่นที่ท